พรุ่งนี้นะคะเขาจะมีการจัดรายการความจริงวันนี้สัญจรที่อยุธยากันนะคะแน่นอนว่าก็จะต้องมีการโฟนอินเข้ามาของอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณด้วยนะคะตามกำหนดที่เขาวางเอาไว้ทีนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่เองก็เตรียมมาตรการในการรับมือเอาไว้ด้วยเหมือนเช่นกันนะคะอย่างด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพลตำรวจตรีชินทัศน์มีสุขนะคะก็เปิดเผยว่ากลุ่มเสื้อแดงเนี่ยเขาจะมีการมาจัดงานกันที่นี่ตำรวจนะคะเขาก็มีการจัดกำลังเอาไว้เหมือนกันในสังกัดเนี่ยสักประมาณ500นายแล้วก็จะมาดูแลความเรียบร้อยภายในงานนะคะเบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะใช้แผนกรกฎ48ค่ะเข้าไปดูแลผู้ชุมนุมส่วนการรักษาความสงบภายในการจัดงานนะคะก็ประสานไปที่แกนนำของคนเสื้อแดงค่ะให้ใช้กาดของคนเสื้อแดงดูแลกันเองนะคะแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลอยู่ด้านนอกเพื่อป้องกันมือที่3มาก่อกวนอีกนะคะส่วนกรณีที่เกรงกันว่าจะมีกลุ่มต่อต้านการชุมนุมของคนเสื้อแดงเนี่ยมาขับไล่ตรงนี้ก็ยืนยันนะคะว่าตำรวจเนี่ยจะดูแลไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าหรือว่าปะทะกันอย่างเด็ดขาดเลยเพราะบอกว่าจะทำให้เกิดเป็นชนวนแล้วก็เกิดความขัดแย้งขึ้นมานะคะนอกจากนี้เขาก็จะมีการจัดกำลังตำรวจนอกเครื่องแบบนะคะเข้าไปสังเกตการภายในงานทุกจุดด้วยเพราะว่าถ้ามีการแฝงตัวเข้ามาของมือที่3เนี่ยจะได้ระงับเหตุให้ทันก็ขออย่าให้เป็นเหมือนตอนที่ทหารนะคะส่งทหารด้วยเครื่องแบบเข้าไปเลยแล้วกันตอนไหนฮะนะคะที่เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะขณะที่บรรยากาศนะคะที่สนามฟุตบอลสนามที่2ภายในสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองนะคะก็จะใช้เป็นสถานที่ในการเปิดเวทีปราศัยของกลุ่มนปช.นี่แหละค่ะเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมสัญจรของกลุ่มเสื้อแดงนะคะงานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปเบื้องต้นนะคะก็มีกลุ่มเสื้อแดงจากจังหวัดใกล้เคียงค่ะทั้งอยุธยาปทุมธานีอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีชัยนาทปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทรานะคะจะเดินทางมาร่วมงานด้วยแล้วก็ตลอดริมข้างทางนะคะที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะเขาก็จะมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าค่ะมาตั้งแผงขายของที่ระลึกนะคะทั้งป้ายห้อยคอนะคะที่จะมีรูปของอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไม่มีรูปให้ดูภาพหมดไปแล้วหมดพอดีนะคะก็บอกไว้เลยว่ามันเป็นของที่ระลึกที่เราเห็นก็เสื้อแดงนะคะเป็นเสื้อทีเชิ้ตนะคะก็มีอยู่แล้วนะคะสำหรับผู้ที่จะบางคนไม่ได้เตรียมเสื้อมาก็มาซื้อหน้างานได้หรือว่าบางคนใส่มาแล้วก็คือลักษณะเหมือนกับว่าใส่เป็นที่ระลึกนี่แหละค่ะก็เป็นบรรยากาศก็เป็นโอกาสดีของคนที่ทำมาค้าขายนะคะทุกงานที่ไหนมีงานกำลังไม่ดีพอดีใช่ครับก็เป็นโอกาสดีนะครับ